สวัสดีค่ะคุณครูฝ้ายนะคะวันนี้จะมานำเสนอ4เทคนิคการสร้างสื่อ PowerPoint ให้น่าสนใจนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณครูหลายท่านนะคะมีการทำสื่อ PowerPoint อัดคลิปวิดีโอจากหน้าจอ PowerPoint นะคะแล้วก็นำเสนอเป็นคลิปการสอนให้กับเด็กๆนะคะอันนี้ก็เป็น4เทคนิคการสร้างสื่อให้มันดูน่าสนใจไม่ให้เด็กเบื่อนะคะมาดูกันว่า4เทคนิคนั้นมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง1นะคะที่สำคัญเลยคือเรื่องเสียงของเราค่ะเสียงเนี่ยในการพูดนะคะต้องดังนะคะเสียงต้องดังฟังชัดนะคะเพราะว่าหลายๆคลิปที่คุณครูฝ้ายไปเจอมาเนี่ยเวลาเริ่มต้นคลิปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องเนี่ยอย่างเงี้ยลองนึกดูสิคะถ้าเราไปเปิดฟังเงี้ยเราจะอยากฟังไหมนะคะแค่เราเปิดฟังแค่คำว่าสวัสดีเราก็ไม่อยากฟังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการใส่เสียงให้ดังฟังชัดเนี่ยคุณครูอาจจะต้องเสียบสมอลทอล์กนะคะในโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะมันก็จะมีไมค์ให้เราได้พูดนะคะหรือไม่ก็หาซื้อไมค์มาเลยมาเสียบเลยนะคะเสียงมันก็จะดังแล้วก็ฟังชัดมากขึ้นนะคะเสียงโทนเสียงต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำด้วยนะคะไม่ใช่พูดเป็นเสียงโทนเดียวกันตลอดเวลาเลยนะคะต้องสังเกตดูเวลาคุณครูอยู่ในห้องเนี่ยพูดกับนักเรียนเป็นเสียงโทนเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่เราก็อย่ามาใช้ใน PowerPoint ของเรานะคะยิ่งเราไม่ได้เห็นหน้าเด็กเด็กไม่ได้เห็นหน้าเราแล้วเราพูดเป็นเสียงเดียวกันรับรองเด็กหลับแน่นอนค่ะเวลาฟังเราพูดนะคะเผลอๆปิดตั้งแต่สวัสดีแล้วนะคะแล้วถ้าใครพอมีความสามารถนะคะก็สามารถใส่เพลงคลอไปได้นะคะเวลาเราอัด PowerPoint เนี่ยใส่เพลงไปได้หรือถ้าใครมีความสามารถเพิ่มขึ้นไปหน่อยเนี่ยเราก็ทำเสียงเพลงนะคะให้ดังเวลาเราเงียบแล้วก็เบาลงเวลาเราพูดอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเราอยู่ในที่เล่นรถบัมในงานวัดนะคะรถชนในงานวัดเขาก็จะมีดีเจเสียงใสเนาะมาพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะก็จะดูน่าสนใจแล้วก็น่าฟังมากขึ้นค่ะ2เลยก็คือตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือ1เลยคือต้องเป็นวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นก็คือสามารถโหลดได้นะคะจาก www.font.com นะคะ f0 นะคะตัวนี้คือ0ไม่ใช่ตัว o นะคะ f0nt.com นะคะคุณครูเข้าไปโหลดฟอนต์กันได้เลยให้เป็นฟอนต์ดูเป็นวัยรุ่นหน่อยอย่าใช้อังสนาอย่าใช้คอเดียอย่าใช้ไทยสารบัญอย่างเงี้ยมันจะดูแบบไม่น่าอ่านมันจะดูเชยนะคะและที่สำคัญในสไลด์แต่ละสไลด์ตัวหนังสืออย่าเยอะค่ะต้องจำไว้ว่า PowerPoint เนี่ยเป็นโปรแกรมนำเสนอนะคะไม่ใช่เป็นโปรแกรมอ่านหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นตัวหนังสืออย่าเยอะใน1หน้าเนี่ยเราเน้นตัวใหญ่ๆไว้ก่อนเลยนะคะตัวใหญ่ๆน้อยๆเน้นแค่จับใจความสำคัญนะคะจับใจความสำคัญแล้วเราอธิบายเพิ่มไปอย่าเรียงกันเป็นพืชนะคะถ้าเป็นพืชแบบนั้นเด็กไปอ่านหนังสือได้ค่ะเอาแค่ใจความสำคัญแล้วเรามาอธิบายเพิ่มเติมเอาดีกว่านะต่อมาอันดับ3คือต้องมีการตกแต่งนะคะใส่สีสันใส่ตัวการ์ตูนให้สวยงามพวกนี้หาได้ใน Google นะคะถ้าจะเป็นตัวการ์ตูนดุ๊กดิ๊กต่างๆคุณครูเวลาเซิร์ชใน Google ก็ใส่เติมท้ายลงไปว่า .gif นะคะก็จะเจอตัวการ์ตูนดุ๊กดิ๊กต่างๆนะคะต่อมาเวลาค่ะที่สำคัญเลยสุดท้ายคือเวลาอย่านานเกินไปนะคลิปนึง20-30 นาทีถามหน่อยเด็กจะนั่งฟังไหมขนาดเรายังไม่อยากฟังเลยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปหนึ่งเนี่ย 2-5 นาทีกำลังดีนะคะเป็นเวลาที่เด็กเขาสามารถรับรู้ได้นะคะพยายามกระชับฉับไวหรือไม่ก็ตัดเป็น EP ไปนะคะถ้าบทเรียนนั้นมันยาวจริงก็ตัดเป็น EP ไปนะคะจะดีที่สุดให้มันสั้นที่สุดนะคะเพราะสมาธิในการฟังของนักเรียนเขามีน้อยนะคะนี่แหละค่ะคือ4เทคนิคการทำ PowerPoint ให้น่าสนใจนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังในวันนี้นะคะและที่สำคัญอย่าใช้คะขะผิดนะคะในสไลด์ของเราถ้าจะมีคำว่าคะขะนะคะเพราะเด็กจะเอาไปนินทาได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอจบ4เทคนิคการสร้างสื่อ PowerPoint ให้น่าสนใจแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคุณครูนะคะที่มาฟังแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้กันแล้วก็สร้างสื่อได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ